ต้องบอกว่ากี่โพต่อกี่โพนะฮะตอนนี้ผลสำรวจนะว่าใครเป็นผู้นำที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยคือใครครับก็คือคุณอุ๊งอิงจากพรรคเพื่อไทยนะครับแพทองธารชินวัตรนำมาแต่ไหนแต่ไรและนำมาไกลโพที่น่าเชื่อถือนะไอ้โพที่ไปทำกันเองเนี่ยคนละเรื่องนะต้องบอกว่าคะแนนรวมแหละคุณอุ๊งอิงและก็ดูจะห่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะก็วิตกกังวลกันและเป็นคำถามว่าคุณอุ๊งอิงจะก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้จริงๆเหรอหรือจะเป็นคนอุ๊งอิงไหมคุณอุ๊งอิงตอนนี้มั่นใจมากนะมั่นใจครับมั่นใจเพราะยิ่งไปเจอผู้คนทุกคนฮะเวลาไปเจอผู้คนมั่นใจใช่ครับนะลุงป้อมไปเจอผู้คนมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจนะคนจะเข้ามากอดมาหอมอะไรเงี้ยตอนหลังๆเห็นช็อตหอมเยอะนะลุงป้อมนะครับก็ต้องมั่นใจว่าจะเป็นนายกคนที่30ได้แต่ตอนนี้เกิดประเด็นขึ้นครับเพราะมีบรรดาสมาชิกวุฒิสภาไปขวางการตั้งนะจะขวางจะตั้งป้อมนะไม่ใช่ตั้งป้อมประวิตรนะตั้งป้อมที่จะขวางคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีใครบ้างครับก็หลักๆเลยเนี่ยคนที่โพสต์คนแรกเลยก็คือคุณวันชัยศรศิรินะฮะเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับครับก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าเท่าที่ฟังเสียงเพื่อนสวหลายคนทุกคนบอกว่าถ้าเป็นอุ๊งอิ๊งไม่เอานะฮะเพราะมองเรื่องวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและประสบการณ์ยังไม่มีดูแล้วเป็นยากมากโดยเฉพาะการเป็นสายตรงคุณทักษิณที่เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองครับหยิบยกตรงนี้มาคุณวันชัยยังบอกด้วยนะครับครับผมได้เห็นอะไรฮะมาเต็มสองลูกตาได้ยินมาเต็มสองรูหูครับว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์ก็แลนสไลด์ไปเพื่อไทยจะเลือกอุ๊งอิ๊งเป็นนายกก็เป็นเรื่องของเพื่อไทยแต่พรรคผมเขาเรียกพรรคผมเลยนะก็คือพรรคสวเลยบอกว่าพวกผมไม่เลือกแน่นอนคุณวันชัยก็บอกว่าหากเอาอุ้งอิงเป็นนายกครับอาจทำให้บ้านเมืองไม่สงบครับถึงจะรวมเสียงข้างมากได้นะสวก็อาจจะไม่เอาครับถ้ายังดึงดันเอาอุ้งอิงเป็นให้ได้พรรคเพื่อไทยอาจไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยฮะอาจมีบุคคลที่3มาเป็นนายกชื่อสอเสือตัวใหญ่แทนนะคือเขาพูดจนกระทั่งไปจินตนาการว่าจะเป็นคุณสุรเกียรติใช่ครับเพราะคุณสุรเกียรตินอกจากชื่อสอเสือแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยนะครับแต่ถ้าผมสอบถามไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะจากสวนะครับว่าไงครับคนนี้บอกว่าสวจะไม่โหวตเลือกคุณแพทองธารเป็นนายกเนี่ยแม้จะได้เสียงเกินครึ่งนั้นเนี่ยที่มีการให้ข่าวเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณวันชัยคนเดียว อย่าเหมารวมเป็นความเห็นสวทั้งหมดก็เป็นการค้านด้วยนะครับหลายคนไม่สบายใจกลัวถูกเหมารวมไปด้วยครับซึ่งสวจะโหวตใครเป็นนายกต้องไปดูหน้างานครับแต่ว่าจริงๆแล้วคุณกิติศักดิ์เนี่ยพูดไปพูดมาก็ไม่เอาคุณอุ้งอิงเหมือนกันนะเหรอเอาเหรอครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าต้องแสดงตัวตนใช่ไหมใช่ครับว่าตัวเองมีตัวตนนะไม่ใช่เป็นพวกของคุณวันชัยใช่ฮะจะเคลียร์กับคุณวันชัยคนเดียวไม่ได้ต้องเคลียร์ผมด้วยอย่างนั้นหรือเปล่านะครับครับพลเอกเลิศรัตน์เสอู้ฮะครับบอกว่าการเลือกใครจะต้องอยู่ที่สถานการณ์ครับผมขอฟันธงว่าไม่มีวันที่ลุงตู่และลุงป้อมจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกทั้งสองคนอาจจะต้องมีคนใดคนหนึ่งคือเสอู้เนี่ยคือมาพูดในมุมที่ว่ายังไงเสียงสวก็ไม่แตกนะฮะก็จะเลือกคนใดคนหนึ่งนั่นเองสองคนนี้ใช่ครับนะครับไม่เลือกอุ้งอิงนะครับก็ต้องบอกว่าต่อให้คุณอุ้งอิงรวมเสียงหรือแลนสไลด์ได้เกิน251สวเขาตั้งป้อมแล้วใช่ครับไม่เอาครับนะไม่เอาคือคุณวันชัยเนี่ยสววันชัยเนี่ยพูดถึงขั้นบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยต้องไปรวมมาเลย376เสียงเลยจะได้ปิดสวิตสวไปเลยอันนี้ก็เกินไปครับนะปัญหาเนี่ยผมก็ต้องบอกท่านสวนะครับท่านสวผู้ทรงเกียรติเนี่ยให้เคารพมติมหาชนด้วยนะถ้าไม่เคารพมติมหาชนท่านก็อยู่ในสังคมลำบากนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านจะบอกว่าจะไปรวมเอาเสียงสว250ซึ่งผมก็คิดว่าไม่ได้250ใช่ครับพี่ก๊อฟว่าได้ไหมไม่ได้ครับทั้ง250และจะไปเลือกคนที่รวมเสียงได้125เสียงเงี้ยน่าเกลียดฮะครับน่าเกลียดไหมน่าเกลียดครับน่าเกลียดนะฮะที่นั่นจริงๆแล้วตอนนี้สวก็ต้องยอมรับว่าก็แยกไปหลายกลุ่มถูกนะฮะก็มีกลุ่มที่ตั้งตัวเป็นสวอิสระก็มีนะฮะบางคนก็บอกว่าปฏิญาของสวหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงตัวตนเนี่ยครับอันที่หนึ่งบอกจะการอะไรมีคอนเนคชั่นกับรัฐบาลปัจจุบันที่มีอำนาจอยู่มีครับอันที่สองคนที่จะคิดจะเป็นนายกต้องติดต่อผมด้วยนะอย่างนั้นหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยบางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดหรือออกมาขวางอย่างนี้เนี่ยผมบอกให้ท่านสวชัยครับขวางอย่างนี้ไปเพิ่มคะแนนให้เพื่อไทยเพิ่มไหมเพิ่มครับหรือท่านเป็นหัวคะแนนให้เพื่อไทย
ใช่ไหมครับผมว่าไม่มีประโยชน์เลยเท่าที่ฟังดูพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้วิตกกังวลนะครับประเด็นนี้เพราะสุดท้ายเนี่ยเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับการจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด่านแรกนะครับต้องได้รวบรวมเสียงส.ส.ให้ได้251ครับถ้าต่อให้พลเอกประยุทธ์หรือลุงป้อมเนี่ยบอกว่าเอาตกลงกันสองพี่น้องแล้วเสนอแต่รวบรวมเสียงส.ส.ไม่ใช่พรรคตัวเองคนเดียวนะครับทุกพรรคได้ไม่เกิน251ลำบากใช่ครับและถ้าเอาเสียงสว.ผมเคยใช้คำเนี่ยข่มขืนมติมหาชนเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแผ่นดินนะฮะไม่มีใครยอมหรอกวันนี้นะฮะผมต้องบอกงั้นและก็คนหนึ่งฮะคนเก๋าทางการเมืองอีกคนหนึ่งไม่ยอมแล้วนะครับคุณเฉลิมอยู่บำรุงว่าไงครับครับบอกว่าผู้นำครอบครัวเพื่อไทยซึ่งไม่ทราบว่าในอนาคตจะเป็นนายกหรือไม่นั้นอายุ37ปีเรียนจบคณะรัฐศาสตร์จุฬาจบปริญญาโทเมืองนอกเหมาะสมไม่มีเลยขาดตกบกพร่องการที่สวมาพูดไว้อย่างละอ่อนคนที่ละอ่อนคือนายวันชัยต่างหากนี่ก็ตอบโต้กันแล้วนะครับครับคุณเต้นแล้วคุณณัฐวุฒิสายเกลือครับบอกว่าขอให้สวที่ออกมาแสดงความคิดเห็นตั้งสติใช้วิจารณญาณดีๆนี่ไม่ใช่เวลาเอาหน้ากับผู้มีอำนาจที่แต่งตั้งท่านมาไม่ใช่เวลาอ้างสิทธิที่ท่านไม่พึงมีตั้งแต่ต้นครับคือการโหวตนายกมาสร้างแรงเสียดทานนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองครับแล้วก็คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับนี่คนนี้เป็นรองเลขาธิการนะฮะครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยครับบอกว่าต้องไม่ดูถูกประชาชนต้องสำนึกว่านายวันชัยก็มีหนึ่งเสียงเท่ากับประชาชนฮะแคนดิเดตนายกต้องทุกพรรคของทุกพรรคนะจะชื่อใดตระกูลใดมีสิทธิ์เป็นนายกของประเทศนี้ได้ถ้าประชาชนเลือกฮะนะว่าที่แคนดิเดตเบอร์หนึ่งของเพื่อไทยก็รู้สึกมีอารมณ์เรื่องนี้ไหมมีอารมณ์เรื่องนี้ครับแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาไปที่ไหนนะไปที่อุบลครับอุบลนะไปตอบโต้สวในเรื่องนี้เหมือนกันครับเราไปฟังเสียงคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรกันดีกว่าครับต้องขอบคุณที่ช่วยพรรคเพื่อไทยหาเสียงขอบคุณมากๆทำให้ประชาชนได้ประจักษ์ว่าที่เขาสงสัยกันอยู่ว่าทำไมเราถึงพูดปิดสวิตช์สวเนี่ยมันจำเป็นแค่ไหนอันนี้ต้องฝากขอบคุณไปเลยค่ะว่าหาเสียงเหนื่อยแบบนี้มีสวอีกกำลังหนึ่งที่ช่วยเราหาเสียงขอบพระคุณมากๆค่ะอายุ36เนี่ยตอนที่อิงอยู่ในแง่ของธุรกิจเนี่ยนะคะอิงไปหลายที่มากๆซึ่งคนอายุน้อยกว่าอิงเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็เก่งมากๆหลายคนเก่งกว่าอิงด้วยซ้ำอิงไม่รู้สึกว่าตัวเองดีที่สุดและอิงมีทีมที่ดีที่สุดนะคะและอิงก็รู้สึกว่าการที่คอมเมนต์เรื่องอายุเป็นคอมเมนต์ที่เชยแล้วนะคะเราสามารถพูดก็ได้ว่าโอ๊ย60 70แก่ไปเด็กไปถ้าเราพูดกันอยู่แบบนี้มันเป็นความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็หันไปดูทั่วโลกด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้นำแต่ในแต่ที่เนี่ยอายุเท่าไหร่กันบ้างเราต้องการที่จะเป็นพรรคเดียวในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราจะผลักดันนโยบายทุกอย่างให้เป็นจริงได้และเราก็ต้องการจะปิดสวิตช์สวนี่แหละถึงบอกว่าต้องแลนด์สไลด์สำคัญแบบนี้ค่ะแบบที่สวสามารถออกมาพูดได้ก่อนการเลือกตั้งว่าจะไม่เลือกใครเป็นนายกมันสำคัญแบบนี้เห็นไหมผมบอกแล้วว่ายิ่งคุณวันชัยออกมาพูดหรือสวออกมาพูดบล็อกหรือตั้งป้อมเนี่ยในการขวางเขาเนี่ย มันเป็นการหาเสียงให้เขานะใช่ครับแล้วก็มันจะทำให้คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยแล้วอาจจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามของพลเอกประยุทธ์เนี่ยยิ่งเทไปเลือกพรรคเพื่อไทยหนักเข้าไปอีกนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยคนก็รู้สึกนะอย่าคิดว่าคนรู้สึกหรือนิยมสวนะต้องคิดด้วยกันว่าคนก็เอื้อมละอาเหมือนกันนะที่บอกว่าทำไมสว250คนซึ่งก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ใช่ทั้ง250นะยิ่งท่านไปทำล่อแหลมอย่างเงี้ยทัวร์จะมาลงและก็จะกลายเป็นจำเลยอีกคนหนึ่งร่วมกับพลเอกประยุทธ์ในตอนเวทีเลือกตั้ง